ไปนี้ในคลิปวิดีโอนี้ครับพระเจ้าจะมาสอนการตัดต่อวิดีโอโดยที่ใส่ซับไทเติลอยู่ที่อยู่วันนี้เนาะให้เป็นภาษากึมมู่นั่นเองซึ่งว่ามันยากฟอนต์มันบ่มีเนาะฟอนต์มันบ่มีแต่ว่าสำหรับผู้ใดที่ว่าเคยเบิ่งในคลิปวิดีโอต่อก่อนหน้านี้ที่ข้าพเจ้าได้สอนเรื่องวิธีการติดตั้งฟอนต์ภาษากึมมู่เข้าไปในคอมพิวเตอร์เนาะสมมุติว่าเฮาอยากใส่ฟอนต์ภาษากึมมู่ในนี้เนาะแต่ว่าถ้าเขียนในภาษาลาวมันจะบ่แมทว่าซั่นซะก่อนอื่นเนาะให้เฮาเข้าไปเวิร์ดก่อนว่าซั่นซะเฮาเข้าไปเวิร์ดก่อนและเฮาจะพิมพ์อยู่พี่เนาะเพราะว่ามันจะมีซิมโปลให้เนาะสมมุติว่าเฮาจะเขียนเป็นฟอนต์ภาษากึมมู่เฮาก็คลิกเข้าไปนี่เลยเนาะอยู่บ่อนี่นี่คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกคําว่ากึมมู่แม็กเนาะสําหรับผู้ใดที่ยังบ่ทันมีฟอนต์ตัวนี้แม้ถ้าไปดาวน์โหลดก่อนเนาะให้ไปดาวน์โหลดก่อนแล้วก็ทําการเขียนเนาะสมมุติอยู่นี่คอยจะเขียนเป็นภาษากึมมู่ลาวก่อนเนาะสุไปเลยนั่นเองลุยจุ่มก้นสัมภาษณ์จึงกดให้กดนี่มันบ่ค่อยมีเนาะให้เขาคลิกไป insert นี่เนาะเพราะว่ามันจะเป็นตัวคอตัวที่นี่เขา insert แล้วก็กดตัวนี้แล้วกด simple แล้วก็กดตัวนี้มันจึงถือแต่ถ้าสำหรับผู้ใดที่ยังบ่ทันมีแม้ในเข้า more simple นี่ดังที่ค่อยคือบอกแล้วเนาะแล้วก็คลิกอยู่นี่เลือกคำว่ากึมมู่เนาะเลือกอยู่นี่ก็มีนี่ในกึมมู่ max นี่ก็ได้เด้แล้วก็เฮาก็เลือกอยู่ในนี้เลื่อนลงมาจุนี่สกอร์บาร์จุนี่เนาะเลื่อนลงมาทีละตัวทีละตัวครับสิเห็นแต่สําหรับของนี่ก็อยู่นี่นี่ก็อยู่นี่2ตัวแต่สําหรับข้าพเจ้ามันข้าพเจ้าได้เลือกแล้วมันจะอยู่ตรงหน้าต่างตัวนี้เนาะถ้าผู้ใดที่ยังบ่ทันมีให้กดตัวนี้แล้วก็กด insert เข้าไปเลยแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้มันก็จะออกมาประมาณนี้เนาะรูจุ่มก้นมันได้เขียนแบบนี้เนาะแล้วบัดนี้ถ้าสมมุติว่าจะเขียนเป็นกึมมู่โรมันอีกเนาะให้เปลี่ยนตัวนี้คือเก่าเนาะสมมุติว่าสมัยสมัยเลิกจังซี่เนาะสําหรับตัวนี้มันออกเป็นพาสมันออกเป็นจังซี่เพราะหยังเพราะว่ามันบ่ถูกตามแมทของภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษากึมมู่เฮามันบ่คือภาษาอังกฤษเนาะอันนี้แต่ว่าโปรแกรมนี้มันอ่านเป็นภาษาอังกฤษดีเท้าเปลี่ยนภาษาอังกฤษเนาะแต่ว่าฟอนต์อยู่พี่เขาเปลี่ยนแล้วว่าภาษากึมมู่เนาะสมมุติว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นภาษากึมมู่อยู่ในนี้สมมุติมันก็ยังสิเป็นคือเก่าเลยเนาะเดมันบ่ได้เว้าว่ามันบ่ได้ฟ้องว่ามันบ่ถูกเนาะเพราะว่ามันเป็นภาษากึมมู่นั่นเองแต่ว่าอยู่ในนี้มันจะมีคำที่แบบแบบนี้มันจะต้องมีอะไรอยู่หัวนี่น้อยหนึ่งเนาะเฮาไปเอาใส่กับเข้า insert มาคือเก่าเนาะเข้ามา insert ก็เอา more symbol นี่ก็เลื่อนลงมาอีกคือเก่าแต่ว่าอยู่หน้านี้นี่ต้องเอาอันnormal นี่เนาะเพื่อจะเลื่อนลงไปมันจะได้เห็นเนาะเลื่อนลงไปก่อนถ้าผู้ใดยังทันมีเนาะให้คลิกเอาตัวนี้นี่คลิกเอาตัวนี้เลยมันจะค่อนข้างยากน้อยหนึ่งเนาะในคำว่าสมัยเลิกบัดนี้คำว่าโหลดบัดนี้ ให้เอาคลิกเข้า L เนาะอันนี้มันบ่ได้ให้เอาเข้าซิมโปลอีกเนาะซิมโปลแล้วก็เข้ามอสซิมโปลผู้ใดยังทันได้เลือกนะเนาะแล้วก็คลิกเลือกกึมมู่เนาะกมุคือเก้าอันเลยเดี๋ยวข้าพเจ้าจะพาไปตามที่ละขั้นตอนที่ละขั้นตอนให้เนี่ยกมุแล้วก็เลื่อนลงมาซอกเนาะเด้มันอยู่หน้าต่างนี้เนี่ยตรงนี้นี่แหละกด insert 2เทือเพราะมันมี2ตัวปิดหน้าต่างนี้มันก็จะออกมาหน้านี้แต่อันนี้มันตกมามันบ่เป็นฟอนต์เนาะมันยังมันเป็นตัวใหญ่ถ้าเอาอยากเอาตัวน้อยตัวน้อยก็มีเนาะเอาไปเลือกไม่ก็ได้เอา more simple นี่ก็ได้
ตัวนี้เป็นตัวใหญ่นี่ตัวน้อยนี่ก็มีเนาะกด insert insert สองเถื่อกด insert นะนี่มันก็อยู่นี่เนาะกด insert สองเถื่อแล้วก็มีตัว c วันนี้ชึมมัน j วันนี้ก้นก็ j แล้วก็ไปเลือกอีกวันหนึ่งเนาะ simple เนาะไปนี่แบบนี้อันนี้เป็นการที่เขียนเป็นภาษากุมุลาวอยู่ด้านถึงนี้และก็นี่ก็จะเป็นภาษากุมุโรมันบ่แม่นคาราโอเกะเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเขียนนี่ให้เอาไปเปลี่ยนอยู่นี่ให้เป็นนานี่อันโนเลจอันนี้เขาบอกว่าบ่ฮู้เนาะบ่ฮู้จักภาษาที่บ่ฮู้จักแต่มันเป็นภาษากุมุถ้าผู้ใดติดตามก่อนที่ผ่านมาที่ข้าพเจ้าเคยบอกครับมันจะมีเนาะแล้วมันก็จะบอกมีให้เลือกอยู่ในโฮมนี่มันก็จะมีอยู่อันนี้นี่กุมุแม็กกุมุแม็กเนาะแล้วก็กุมุโอทีก็มีอยู่ในนี้เนาะบัดนี้เมื่อเฮาได้อยู่ในนี้เฮาไปจะไปวางอยู่ในคลิปวิดีโอตัวนี้ที่เฮาอยากจะเขียนอยู่ในนี้นี่นะเพราะว่าเวลาที่เฮาเขียนอย่างนี้เฮาบ่สามารถเลือกได้เฮาต้องเลือกไปเวอร์เฮาทําการ copy ตัวนี้ไปเลยเนาะ C Ctrl C เนาะอยากเอาตัวนี้กับ Ctrl C หรือว่าจะคลิกขวาแล้วก็กดคําว่า copy ก็ได้แล้วก็กลับไปพี่สมมุติว่าตัวนี้เฮาเลือกtitle อยู่บัดนี้เนาะเลือก title แล้วเฮาอยากเอาหน้าลักษณะแบบใดสมมุติข้าพเจ้าอยากเอาลักษณะแบบนี้แม้ได้คลิกเอาตัวนี้ลากลงมาเข้าไปเลยไปใส่ตัวอันนี้เนาะปึ๊บแล้วมันจะขึ้นมาอยู่ประมาณนี้เนาะขึ้นมาอยู่นี่ให้เอามีแต่แปลงตัวนี้เลยสมมุติว่าเอาความยาวเท่าใดมันเอาดึงตัวนี้ลงมาเนาะโอเคแล้วเราจะเห็นอันนี้ตัวนี้ข้าพเจ้าจะลึบทิ่มเนาะลบกดก็ได้เนาะข้าพเจ้าจะบ่เอาเนาะสมมุติว่าตัวนี้หรือว่าเราไปเอาอยู่ตัวนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาหน้าประมาณนี้ครับก็ทำอยากให้มันใหญ่กันลากมาอีกเนาะให้มันเต็มหน้าต่างนี่แล้วก็มีแต่ลากตัวนี้ลงไปลากตัวนี้ลงไปเดี๋ยวแล้วเขาก็ Ctrl V เลยปึ๊บมันจะออกมาแต่ว่ามันจะแตกอยู่นี่เป็นมุ้ยไม่ง่ายอยู่นี่เป็นเพราะอย่างเพราะว่าฟอนต์เขายังเป็นอันนี้เนี่ยโรบอตโบนมันยังบูได้เพราะฉะนั้นเราไปเลือกฟอนต์กระมู้เลยเขาจะเลื่อนลงมาจนฮอดคำว่ากระมู้เนาะเลื่อนลงมาวันเลื่อนขึ้นเนาะกระมุ mx กันแหละเดี๋ยวนี้มันจะมีกระมุ ot กระมุ mx เขาเลือกตัวนี้ปุ๊บเดเห็นบ่ว่าตัวที่เฮาเดี๋ยวเนาะยังบ่ได้เฮาเลือกใส่ฟอนต์กระมุเข้าไปเนาะเห็นดีวันนี้เนาะหรือว่าจะพิมพ์ก็ได้เนาะนี่พิมพ์ก็ได้คลิกตัวนี้แล้วก็พิมพ์เลยนี่กระมุ mx โอเคอะไรเนาะเดี๋ยวครับพี่เจ้าจะให้มันได้ก่อนเลือกให้มันได้เนาะเลือกลงมาจะเลือกลงมาอีกคนหนึ่งเพราะว่าเขาเวลาเปลี่ยนอยู่เวอร์นั้นมันได้แต่ว่าเวลาไปเข้าอยู่นี่มันบ่ได้ดินี่เราต้องเลือกตัวนี้ปึ๊บเดอยู่พี่มันก็เห็นละเนาะดีมันก็เห็นประมาณนี้สมมุติว่าเฮามันทึกแล้วบัดนี้มันจึงมีตัวนี้นี่นี่ซากุบุโรมันก็ตัวนี้ด้านลุมนี้กุมูลาวก็จะอยู่ด้านถึงนี่ดีแบบนี้บัดนี้สมมุติว่าเฮาอยากปรับสีเฮาก็ปรับสีเนาะดีอยากเอาแบบใดก็มีแต่ตัดแบบนี้อยากเอาสีนี้บ่มันออกมาประมาณนี้เนาะนี่มันก็เป็นฟอนต์ภาษากุมูเลยนี่เพราะว่าเขาปรับอยู่พี่ดิอยู่พี่นี่ซากุมุอยู่วันนี้อันนะแต่เวลาแนะนำแบบทุกๆเทื่อที่เขียนนำไปเขียนอยู่เวิร์ดก่อนเนาะอยู่เขียนอยู่เวิร์ดแบบนี้ก่อนแล้วจะคัดปีมาใส่แต่ว่าขั้นมาใส่อยู่ในวิดีโอแบบนี้ต้องไปใส่ฟอนต์กุมุคือเก่าเนาะถ้าผู้ใดที่ยังโบใส่ฟอนต์กุมุเท้าจะใส่ฟอนต์ใส่เซธาโอทีได้โบสลัดเพชรสลัดโบได้เนาะจะได้ใส่เซธาโอทีเดี๋ยวครับเจ้าจะลองเบิ่งเนาะว่าใช้เท่าที่ได้บ่มันได้บางตัวเนาะแต่ว่ามันจะบ่ถูกตัวเด้คือตัวนี้ใช้เท่าที่ครับเจ้าจะเปลี่ยนปึ๊บนี่เห็นบ่ตัวคอนี่มันจะเป็นรูปตัวนี้นี่นี่มันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนี่มันบ่สามารถออกอ่านออกได้เนาะมันบ่สามารถอ่านออกได้เพราะว่าหยัง
เพราะว่ามันบ่เป็นฟอนต์กระมุแท้เนาะถ้าข้าพเจ้าจะเปลี่ยนให้เป็นฟอนต์กระมุมันจะกลับมาคือเก่าเนาะถ้าว่าลองใส่เซตท่าแม็กเนาะได้เนาะใส่เซตท่าแม็กก็ได้เนาะแต่ถ้าเป็นใส่เซตท่าโอทีบ่ได้ต้องเป็นใส่เซตท่า MX กับกระมุ MX เนาะมันได้แต่2ฟอนต์นี้เนาะก็แต่ว่าข้าพเจ้าแนะนำให้เป็นฟอนต์กระมุนี่เลยเนาะฟอนต์กระมุ MX นี่เลยเด้มันจึงสวยงามแบบนี้โอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับเจ้าจะขอจบไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะเพื่อว่าผู้ใดที่ว่าสนใจอยากจะเขียนโดยเฉพาะผู้ใดที่เฮ็ดคลิปวิดีโอลง YouTube บ่หรือว่าเฮ็ดเพลงเขียนเนื้อเพลงเป็นภาษากระมุให้แนะนำให้เป็นแบบนี้เนาะโดยเฉพาะเป็นคอมพิวเตอร์เวลาที่เอาตัดต่อวิดีโอมาแล้วแต่ว่าเอาอยากใส่แบบเป็นฟอนต์ภาษากระมุเลยเนาะเป็นแบบคือลักษณะแบบนี้ตัวนี้นี่นะเนาะคือลักษณะตัวที่ข้าพเจ้าตัวโคนี่แหละตัวปัญหามันเนาะก็เลยให้เป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนาะโอเคก็จะพอสำนี้เนาะพบกันในคลิปต่อไปถ้าผู้ใด มีข้อสงสัยบ่ใดก็สามารถที่จะถามข้าพเจ้าได้เนาะข้าพเจ้าจะตอบทุกคอมเมนต์ที่ทุกคนได้ถามไปเนาะพบกันในโอกาสหน้าในคลิปวิดีโอนี้ขอบใจ